นเตรียมอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ AirTag แก้ไขปัญหาการถูกติดตามที่ไม่พึงประสงค์พร้อมทั้งย้ำอีกว่า AirTag ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่ที่ Apple มีการเปิดตัว AirTag ออกมาเมื่อเดือนเมษายนปี2021ที่ผ่านมานะคะ Apple เขาก็ย้ำเสมอว่า AirTag เนี่ยเป็นอุปกรณ์ติดตามสิ่งของเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อติดตามคนหรือว่าติดตามทรัพย์สินของคนอื่นค่ะโดยหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว AirTag ออกมาแล้วมีผู้คนซื้อ AirTag ไปใช้มากมายนะคะก็มีข้อกังวลที่ว่าอาจจะมีคนที่ถูกติดตามด้วย AirTag หรือเปล่าทั้งผู้ใช้ Android และผู้ใช้ iPhone เองนะคะและล่าสุดค่ะ Apple เขาก็ได้ออกมาบอกว่าจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ AirTag ด้านความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาค่ะโดยฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ในตอนนี้ที่ Apple เขามีอยู่นะคะก็เป็นเครือข่ายค้นหาของฉันค่ะที่เมื่อมี AirTag อยู่กับตัวเราที่ไม่ใช่ของเราเนี่ย iPhone ของเราก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามี AirTag ที่ไม่ใช่ของคุณอยู่กับคุณค่ะโดยเมื่อเราทราบแล้วว่ามี AirTag อยู่กับตัวเรานะคะเราก็สามารถค้นหา AirTag แล้วก็นำออกไปจากตัวได้เพื่อยุติการถูกติดตามนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่ Apple กำลังจะอัปเดตเข้ามาใน AirTag กันดีกว่าค่ะอย่างแรกค่ะจะมีการอัปเดตการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยใหม่ระหว่างการตั้งค่า AirTag ครั้งแรกในขั้นตอนที่มีการตั้งค่า AirTag ครั้งแรกนะคะจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาระบุชัดเจนว่าAirTag เนี่ยเป็นอุปกรณ์ติดตามสิ่งของเท่านั้นหากว่าผู้ใช้นำ AirTag ไปติดตามบุคคลที่เป็นคนอื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจะถือว่าเป็นอาชญากรรมและคนที่โดนติดตามก็สามารถนำข้อมูลระบุตัวตนของเจ้าของเนี่ยไปใช้ดำเนินการทางกฎหมายได้ค่ะอย่างที่2ค่ะจะมีการแก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนสำหรับ AirPods ใน AirPods รุ่นที่3 AirPods Pro หรือว่า AirPods Max นะคะจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าตรวจจับอุปกรณ์เสริมที่ไม่รู้จักได้ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดนะคะเพราะว่าเมื่อผู้ใช้เจอข้อความนี้เนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าตนเองเนี่ยถูกติดตามโดยเครื่องติดตามอื่นๆนะคะในตอนนี้นะคะ Apple เขาจะทำการอัปเดตการแจ้งเตือนใหม่และบอกผู้ใช้ว่าตอนนี้ AirPods อยู่ติดตัวเราขณะเดินทางไม่ได้เป็นข้อความที่บอกว่าตรวจจับอุปกรณ์เสริมที่ไม่รู้จักแล้วค่ะและล่าสุดนะคะ Apple ก็ได้อัปเดตเอกสารสนับสนุนบนเว็บไซต์ apple.comที่จะมีข้อความหรือว่าคำแนะนำบอกว่าในตอนที่เราเจอ AirTag ที่สูญหายเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าถ้าเราสงสัยว่าเราถูกติดตามด้วย AirTag เราจะทำอย่างไรได้บ้างและเมื่อเราได้ยินเสียงของ AirTag อยู่ใกล้ๆเราควรจะทำยังไงนะคะโดยเอกสารนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ apple.com ได้เลยค่ะและสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ Apple ได้วางแผนเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จะเพิ่มเข้ามาใน AirTag ใหม่นะคะอย่างแรกเลยก็คือตำแหน่งที่ตั้งจริงค่ะสำหรับผู้ใช้ iPhone 11, iPhone 12และ iPhone 13นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนการติดตามที่ไม่พึงประสงค์ที่จะสามารถหาตำแหน่งที่ตั้งจริงของ AirTag ได้ง่ายขึ้นโดยที่จะใช้ข้อมูลจากกล้อง AR คิดอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและไจโรสโคปที่อยู่ใน iPhone รุ่นดังกล่าวที่นุกนิกได้บอกไปเมื่อกี้นะคะในการชี้ตำแหน่งที่จะออกมาเป็นทั้งภาพการสั่นแล้วก็เสียงค่ะจะมีการแจ้งเตือนบนจอภาพพร้อมเสียงเมื่อ AirTag ส่งเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อแจ้งเตือนคนที่อยู่ใกล้จะมีการแสดงการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เช่น iPhone, iPad หรือว่า iPod Touch โดยถ้าเราอยู่ใกล้ๆนั้นเนี่ยเราจะสามารถดำเนินการอย่างอื่นได้เช่นเล่นเสียงหรือใช้ตำแหน่งที่ตั้งจริงเพื่อที่จะตามหา AirTag อันนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการปรับปรุงตรรกะการแจ้งเตือนการติดตามที่ไม่พึงประสงค์ค่ะระบบจะมีการแจ้งเตือนการติดตามที่ไม่พึงประสงค์นะคะจะมีการใช้ตรรกะที่ซับซ้อนเพื่อระบุวิธีที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้เช่นจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่ามี AirTag อยู่ใกล้ๆเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะและสุดท้ายค่ะ Apple จะทำการปรับระดับลำโพงของ AirTag ให้มีความดังขึ้นในตอนที่ AirTag ส่งเสียงเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้หรือว่าบุคคลอื่นๆสามารถตามหา AirTag ได้ง่ายขึ้นค่ะและเมื่อ Apple ได้ปล่อยการอัปเดตซอฟต์แวร์ AirTag อันนี้ออกมานะคะอาจจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่าคลายข้อกังวลเกี่ยวกับการถูกติดตามด้วย AirTag ลงไปไม่มากก็น้อยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ